าการขัดเบานะคะอาจจะสร้างความรำคาญใจให้กับคุณผู้ชมไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะรู้วิธีการในการบรรเทาอาการขัดเบาก็จะช่วยให้อาการต่างๆนั้นดีขึ้นได้ค่ะและตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งวิธีการในการบรรเทาอาการนำมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับศาสตร์โยคะง่ายๆที่คุณฝึกได้เองที่บ้านวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการขัดเบาอาการของการขัดเบานะคะเกิดจากปวดท้องปัสสาวะและเกิดอาการกระปิดกระปอยปวดแสบปวดขัดในจังหวะที่เรามีการขับปัสสาวะโยคะนะคะสามารถบรรเทาอาการขัดเบาได้เป็นการฝึกเพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะช่องท้องภายในเดี๋ยวเรามาฝึกกันค่ะก่อนอื่นนะคะเก็บเท้าสองข้างเข้ามานะคะยกสะโพกขึ้นนะคะนั่งยองเท้าชิดได้ชิดถ้ารู้สึกเหยียบเท้าเราไม่เต็มนะคะสามารถแยกเท้าออกเล็กน้อยได้แต่ปลายเท้าเราชี้ตรงไปด้านหน้าถ้าทำได้ดีนะคะสองเท้าควรชิดกันก่อนอื่นนะคะใช้ศอกนะคะดันสองเข่าแยกออกให้กว้างที่สุดศอกดันออกไปพยายามเก็บเท้าเราให้ชิดไว้มือนะคะไปจับที่ข้อเท้าด้านนอกถ้าจับไม่ถึงทำไม่ได้ให้ลดมือลงวางด้านหน้าตัวเองเลือกฝึกที่เราถนัดถ้าจับถึงจับได้เลยค่ะเมื่อเข่าแยกกว้างออกแล้วหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับเอวลงช้าๆค่ะทิ้งศอกลงทิ้งตัวลงทิ้งศีรษะลงสายตามองผ่านช่องขาเราไปด้านหลังค้างอยู่ในท่านี้เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในช่องท้องกระตุ้นระบบต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องกระตุ้นการทำงานของเชิงกรานอุ้งเชิงกรานซึ่งส่งผลโดยตรงกับการขับถ่ายปัสสาวะการกลั้นปัสสาวะแล้วดึงตัวขึ้นช้าๆหายใจเข้าขึ้นหายใจออกผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งนะคะฝึกสำหรับผู้ที่จับข้อเท้าไม่ได้สองมือค่ะวางลงด้านหน้าสบายๆพยายามแยกเข่าออกไว้หายใจเข้ายืดอกหายใจออกพับเอวลงช้าๆศอกย่อลงต่ำของเราเท่าที่ได้ผ่อนคลายหัวไหล่ลงทิ้งศีรษะลงต่ำที่สุดได้แค่ไหนแค่นั้นสายตามองผ่านช่องขาไปด้านหลังพยายามเหยียบเท้าให้เต็มเข่าแยกให้กว้างถ้าทำได้ดีแล้วสามารถฝึกการขมิบร่วมด้วยเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเราให้กล้ามเนื้อได้ทำงานฝึกให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเราแข็งแรงดีมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ดและดีมากสำหรับผู้ที่มีการคลอดบุตรดึงตัวขึ้นค่ะช้าๆหายใจเข้าหายใจออกคลายมือแล้วเก็บเข่าสองข้างชิดกันต่ออีกหนึ่งท่านะคะพยายามยืดหลังตรงขึ้นมาผ่อนคลายหัวไหล่สบายสบายมือขวาเราค่ะประคองตัวเองยกมือซ้ายขึ้นยืดหายใจเข้าหายใจออกยืดมือซ้ายค่ะไปทางขวาแล้วผลักเข่าสองข้างเราไปทางซ้ายหันปลายนิ้วมือเข้ามาด้านในหันข้อศอกเราไปด้านนอกแล้วมือวางลงอยู่ข้างเท้าทางขวาสังเกตนะคะให้หันข้อศอกออกเราจะไม่แอ่นข้อพับแล้วยกมือขวาค่ะขึ้นมาด้านหน้ายกได้แล้วพยายามยืดอกขึ้นยืดหลังขึ้นตามองตามนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกวาดมือขวาไปด้านหลังช้าๆถ้าไม่ไหวลดมือลงวางที่พื้นแตะประคองตัวเราเองถ้าทำได้ดีมือไพล่หลังแล้ว
ไต่จับเจอต้นขาซ้ายจับได้จับยืดหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกบิดไหลบิดหน้ามองข้ามหุ้นไหลแล้วกำหนดลมหายใจลึกๆออกผ่อนคลายยาวๆกระตุ้นการทำงานต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องคลายมือด้านหลังออกวาดมือขวากลับมาด้านหน้าตามองตามมือไปช้าๆเข้าออกวางมือขวาลงแล้วค่อยคลายมือซ้ายมือซ้ายผ่อนคลายวางข้างลำตัวเปลี่ยนข้างค่ะยกมือขวาขึ้นยืดขวาสูงเข้าออกยืดมือขวาไปให้ไกลผลักเข่าสองข้างไปทางขวาบิดปลายนิ้วมือขวาเข้ามาหาตัวเราเองมือวางอยู่ข้างเท้าหันข้อศอกไปด้านหน้าแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาด้านหน้าค่ะยืดออกหลังตรงมองไปตามนิ้วมือเข้าออกวาดแขนซ้ายเปิดไหล่ไปงอศอกลงลดมือไพล่หลังไต่จับเจอต้นขายืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกบิดเอวบิดไหล่บิดหน้าไปฝึกลมหายใจลึกๆยาวๆกระตุ้นการเผาผลาญกระตุ้นระบบสูบฉีดเลือดน้ำเหลืองทำงานได้ดีและเป็นปกติคลายมือซ้ายออกช้าๆวาดมือกลับหันหน้ากลับมองตามมือหายใจเข้าหายใจออกลดมือซ้ายลงแล้วคลายมือขวาแกะออกค่อยๆหย่อนสะโพกนั่งลงค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาขัดเบาปัสสาวะเล็ดหรือปัสสาวะกระปิดกระปอยสามารถบริหารอุ้งชวนกรานเราได้โดยท่าโยคะง่ายๆแต่อย่าลืมนะคะว่าโยคะไม่ใช่ยารักษาโยคะเป็นศาสตร์แห่งการบำบัดและฟื้นฟูในระยะยาวเพราะฉะนั้นผู้ฝึกควรฝึกอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลแล้วลืมป่วยนามัสเตเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับวิธีการในการบรรเทาอาการขัดเบานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรหรือว่าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะคะแต่สำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลืมป่วยได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและอีก2ช่องทางทางเว็บไซต์ www.tvparliament.net หรือว่าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะเซิร์ชไปเลยค่ะที่ TP Channel เพียงเท่านี้ก็สามารถติดตามรายการดีๆได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเรียนรู้